านผู้ชมที่เคารพครับหลังจากที่โฆษกสช.ได้รายงานการปฏิบัติของเหตุการณ์เมื่อวานนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปบางส่วนแล้วนั้นในวันนี้กระผมจะขอทบทวนและชี้แจงเพิ่มเติมถึงการปฏิบัติของเราเมื่อวานนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบดังนี้ครับเมื่อวานนี้เรามีภารกิจที่เราปฏิบัติคือการกระชับวงล้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมบริเวณลาดประสงค์เข้าไปตามที่ท่านได้ทราบกันแล้วนะครับซึ่งการปฏิบัติในการกระชับวงล้อมนั้นได้กำหนดที่หมายไว้คือยึดและควบคุมพื้นที่สวนลุมนะครับยึดและควบคุมพื้นที่สวนลุมโดยหน่วยปฏิบัติหลักแล้วก็เป็นหน่วยที่ต้องเคลื่อนที่นะครับก็คือหน่วยที่อยู่ทางด้านถนนพระราม4ก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับหน่วยนี้ก็จะเคลื่อนที่เข้ายึดสวนลุมแล้วก็ยึดถนนราชดำริจากถนนพระราม4ถึงแนวถนนสารสินและยึดแนวถนนสารสินไว้ถ้าเรายึดแนวนี้ไว้ได้ก็จะคุมพื้นที่สวนลุมได้หมดนะครับส่วนอีก3หน่วยที่อยู่ทางด้านปทุมวันเพลินจิตและก็ราชปรารภนั้นจะอยู่กับที่ครับทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะเนื่องจากว่าเราคาดหวังไว้ว่าหากผู้ชุมนุมถูกกดดันทางด้านถนนราชดำริแล้วอาจจะมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่อยากจะกลับบ้านก็จะได้ออกทาง3ทิศนั้นได้เพราะว่าไม่ได้มีการยิงกันไม่ได้มีการปะทะกันนี่ในการจัดกำลังเข้าไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเรามียานเกราะเรามีการเคลื่อนที่เข้าไปในลักษณะเหมือนในสนามรบยังไงอย่างนั้นซึ่งอยากจะกราบเรียนตรงๆว่าก็ยอมรับเขาว่าการจัดกำลังเข้าดำเนินการในครั้งนี้เราไม่ได้ทำเหมือนกับการควบคุมฝูงชนถ้าท่านย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะเห็นภาพของทหารถือโล่กระบองนะครับเดินเข้าไปเป็นลูกขบวนปึกหนาๆเข้าไปประจันหน้ากับผู้ชุมนุมนั่นก็เป็นภาพของการควบคุมฝูงชนซึ่งอันนั้นเป็นการควบคุมฝูงชนปกติคือผู้ที่ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ในภารกิจนี้เราพิสูจน์กันมาตลอดเวลาแล้วสช.ได้กราบเรียนท่านผู้ชมมาตลอดเวลาแล้วว่ามีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นการจัดรูปขบวนในการเข้าดำเนินการขอพื้นที่คืนนะครับก็ต้องจัดในรูปนั้นอย่างที่ท่านเห็นกันทั้งในภาพทีวีและในสื่อต่างๆก็มาถามว่าทำไมที่เราวางแผนกันไว้ถึงต้องยึดพื้นที่สวนลุมให้ได้มันมีเหตุผลอยู่ 3-4 ประการเหตุผลแรกเรามีการข่าวที่แน่ชัดว่าในพื้นที่นั้นเป็นที่ที่สะสมอาวุธไว้นะครับมีเต็นท์มีที่อยู่ของกาดที่ใช้ความรุนแรงนะครับนั่นประการที่1อาวุธเราคิดว่ามันมีอยู่ในนั้นประการที่2ถ้าท่านดูในแผนผังท่านจะเห็นว่าในพื้นที่ใกล้เคียงจะมีสถานทูตหลายแห่งรวมทั้งที่พักของเจ้าหน้าที่ทูตอีกจํานวนมากเราก็มองว่าในช่วงที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถให้ความคุ้มครองสถานทูตเหล่านั้นได้เต็มที่นักแต่ถ้าเรายึดพื้นที่สวนลุมได้แล้วการดูแลสถานทูตบริเวณนั้นโดยเฉพาะบนเส้นถนนวิทยุนะครับจะสามารถดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับเหตุผลประการที่3ท่านจำได้ว่าท่านคงจำท่านผู้ชมคงจำได้ว่าในห่วงที่ผ่านมานั้นมีการยิงอาวุธทั้ง M79 ก็ดีหรืออาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่แม้กระทั่งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวถนนพระราม4นะครับพื้นที่นี้สีลมถ้าเราควบคุมได้การยิงไปถึงจุดนั้นจะหายไปทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่3ที่เราเข้ามาพยายามคุมสีลมให้ได้เหตุผลข้อที่4ถ้าเราสามารถกระชับวงล้อมบีบเข้ามาเล็กลงนะครับการควบคุมที่เราพยายามทำอยู่ก็จะง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผล4ประการว่าทำไมเราถึงเลือกเข้าทางนี้และเอาแค่ขั้นต้นเนี่ยเอาแค่แนวถนนสารสินก่อนเพื่อยึดสีลมให้ได้นะนี่ผมก็อยากจะกราบเรียนถึงขั้นของการปฏิบัติคือการปฏิบัติในการเข้ายึดพื้นที่สีลมให้ท่านทราบเราแบ่งกำลังเข้าสู่จากถนนพระราม4นะครับถ้าท่านดูในภาพมุ่งเข้าแนวถนนสารสินเราเข้า3ทางเลยนะครับจุดที่เรามองว่าจะเป็นปัญหากับเรามากก็คืออาคารสูง2อาคารที่อยู่บนถนนสารสินก็คืออาคารเขี้ยนหงวนและอาคารบางกอกเคเบิลอาคารเขี้ยนหงวนก็จะอยู่ตรงมุมถนนวิทยุตัดกับถนนสารสินอาคารบางกอกเคเบิลก็จะอยู่หัวถนนสารสินตัดกับถนนราชดำริสองอาคารนี้เป็นตึกสูงนะครับ
ผมจะชี้เห็นถึงอาคารเขี้ยนหวนก่อนอาคารเขี้ยนหวนนี่เราเฝ้าดูมาตลอดครับตรงนี้ตรงแนวถนนสารสินเป็นที่ตั้งด่านของผู้ชุมนุมนะครับมีกาดดูแลอยู่แล้วก็มีเป็นที่พักด้วยแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธอยู่บนตึกนี้ด้วยแล้วตึกนี้สูงพอที่จะสามารถยิงอาวุธไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้หมดไม่ว่าจะเป็นแนวของทหารที่ตั้งอยู่หน้าสน.ลุมพินีหรือแม้กระทั่งแฟลตตำรวจของสน.ลุมพินีและอาจไปถึงสถานทูตญี่ปุ่นนะครับและก็แนวถนนพระราม4บางส่วนได้นะครับเราคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องเข้ายึดให้ได้แล้วหน่วยที่รับผิดชอบก็เข้ายึดจุดนี้ก่อนเลยนะครับและผลของการยึดอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ทำให้เราสามารถจับกุมทั้งกาดแล้วก็ผู้ที่ใช้อาวุธได้เนี่ย20คนที่นั่นแล้วก็อาวุธจำนวนมากตามที่ได้สอชอได้แถลงให้ทราบไปแล้วตึกนี้ตึกเดียวครับได้จำนวนมากได้20คนนะฮะอีกอาคารหนึ่งนะครับก็คืออาคารบางกอกเคเบิลอาคารนี้เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นการเข้าพื้นที่ของเราเนี่ยในช่วงต้นของการปฏิบัติการตอนตีห้าสี่สิบห้าเนี่ยพอเรารีบยึดขีดหัวได้แล้วแต่บางกอกเคเบิลเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับเรายังเข้าไม่ได้นั่นทำให้การเคลื่อนที่ของหน่วยที่เคลื่อนที่เข้ามาตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดตรงอาคารบางกอกเคเบิลได้ต้องใช้เวลาเพราะบนนั้นเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธคอยยิงรบกวนทำร้ายเจ้าหน้าที่อยู่บนนั้นเจ้าที่ก็เคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังครับแม้จะระมัดระวังอย่างไรก็ตามเราก็เจ้าที่ของเราก็ยังถูกกระสุน M79 แล้วก็ไปที่น่าเสียใจว่าเสียชีวิตไป1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายนายนะครับบริเวณนั้นนั่นเองขณะที่เรากำลังเคลื่อนที่เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ในเวลาช่วงเวลาช่วงบ่ายที่เข้ามาถึงพื้นที่นี้บริเวณอาคารบางกอกเคเบิลนี่แหละครับเราก็เข้าไปควบคุมอาคารนี้ไม่ได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางแกนนําได้ประกาศมอบตัวและยุติการชุมนุมบนเวทีซึ่งท่านเห็นทุกคนเห็นทุกท่านเห็นตามสื่อแล้วนะครับพอแกนนําประกาศมอบตัวแล้วก็ยุติการชุมนุมนั้นเราก็สั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติทุกด้านนะครับให้หยุดการปฏิบัตินะครับนี่โฆษกสชก็ได้กราบเรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วเราหยุดการปฏิบัติเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้บรรยากาศในการที่จะมอบตัวนั้นเนี่ยมันวุ่นวายนะฮะก็หยุดการปฏิบัติการตรงแนวนั้นแหละครับที่หยุดกันเราหยุดเพราะว่าเราคาดหวังว่าเมื่อหยุดแล้วแกนนำประกาศสลายการชุมนุมเองแล้วเราก็คิดว่าผู้ชุมนุมที่มีอยู่ประมาณ 3-4,000 คนในนั้นเนี่ยจะออกจากพื้นที่ชุมนุมไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับคงออกไปเพียงถ้าจำตัวเลขประมาณ 3-400 คนที่ออกไปก็ยังเหลืออีกหลายพันคน 3,000 กว่าคนที่อยู่ในนั้นเหตุผลที่ยังคงอยู่นะครับในตอนนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจะเป็นเพราะว่าถูกผู้ที่ถืออาวุธบังคับไม่ให้ออกขู่ไม่ให้ออกหรือว่ายังอยากชุมนุมต่อนี่เรายังไม่ทราบตอนนั้นแล้วเท่าที่เราตรวจสอบในขณะนั้นนะครับเราก็พบว่าผู้ชุมนุมที่อยู่ในนั้นก็แบ่งพื้นที่รวมๆกันอยู่3จุดจุดแรกก็คือที่อมรินทร์พลาซ่านะครับอยู่ประมาณ500คนอยู่ที่2อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ 1,000 คนและจุดที่3นี่ใหญ่หน่อยที่วัดปทุมวนารามประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คนที่สำคัญไม่ได้มีแค่ผู้ชุมนุม3กลุ่มนี่อยู่ในนั้นมีกองกำลังติดอาวุธยังคงอยู่ในนั้นครับยังคงอยู่เพราะว่าเราถูกยิงกวนอยู่เป็นระยะพอเป็นอย่างนั้นนะครับเราเองก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่ผู้ชุมนุมจะออกจนถึงเย็นนะครับไม่ออกสักทีเพราะเรารอว่าถ้าเขาออกเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับว่าเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่ลาดประสงค์ทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ออกกันนะครับเพราะว่าถ้าเราบุ่มบามเข้าไปสิ่งที่ยากก็คือเราจะเจอกองกำลังติดอาวุธบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่และเขาดูเหมือนจะล่อให้เราเข้าไปครับคือถ้าเราเจ้าที่ทหารเนี่ยรีบเข้าไปในช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะใช้อาวุธของเขาทำร้ายผู้ชุมนุมที่หลงเหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเด็กมีผู้ชายอยู่บ้างแล้วก็จะป้ายความผิดให้เราซึ่งเป็นแผนที่เราทราบแนวปฏิบัติของเขามาตลอดเราก็ระวังตัวนะครับจังหวะเวลาที่เรารอยังไม่เข้าในช่วงนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ข้างในบางส่วนก็เริ่มเผาทำลายอันนี้ผมไม่พูดถึงภายนอกนะครับที่ก็เผาหลายที่กันไปภายในก็เริ่มเผาตรงเซ็นทรัลเวิลด์โรงแรมเซ็นทาราดับไปทีมาเผาใหม่ดับไปทีมาเผาใหม่เราก็พยายามที่จะเอารถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่
พอรถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่นะครับท่านคงทราบแล้วว่าจากโฆษกสช.ได้กราบเรียนไปแล้วรวมทั้งฝ่ายตำรวจก็ได้กราบเรียนไปแล้วว่าได้รับได้ถูกยิงออกมานะครับทำให้ไม่สะดวกในการเข้าไปก็เป็นที่น่าเสียดายว่าก่อให้เกิดความสูญเสียแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่จะพยายามนำรถดับเพลิงเข้าไปครับแต่ผลก็เป็นอย่างที่กราบเรียนเพราะว่ามีการต่อต้านอยู่ตลอดเวลา